เช้านี้แม่นันชวนมาทำข้าวต้มหมูจากในหม้อหุงข้าวนี้เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นข้าวเย็นที่เหลือแม่นันใส่น้ำแล้วก็ต้มจนเดือดต้มจนเดือดอีกรอบหนึ่งเชียไต่แกไหลปู่จีอวยมวยจ้อจาตึงจาแม้ฉุงก็ปึงโอ้จุดหล่อจุ้ยแล้วจุดจุบจุบปู่จอมมวยขี้ไหลพอน้ำเดือดนะคะพอข้าวต้มเดือดปุ๊บเราใส่หมูลงไปค่ะอันนี้เป็นหมูที่แม่นันเหลือจากการทำขนมผักกาดเมื่อวานนี้มวยคุงแกจะคุ้ยนั่งจุดหล่อตือบะเลาะคือจีชอบตือบะจายิกว่าชุงจายิกว่าหมูใช้เต่าคุ้ยจุดอูจีชอบตือบะชุงจุดไรหมดมวยนั่งไม้ตักหนึ่งเหมือนเกียจอยนะนั่งเชียบวยเชียวตังเก้าตือบะครัวเซ็กใส่นั่งเจเชียวเราอย่าเพิ่งคนนะคะรอเนื้อหมูสุกระดับหนึ่งแล้วค่อยคนไม่เช่นนั้นจะขาวนะคะหมูสุกแล้วใช่ไหมคะหมูเริ่มสุกเราค่อยค่อยคนนะคะตือบะเซ็กเหลียบนั่งจุดเชียวเชียวแล้วนั่งจุดละจีเอ็มเอ็กเกียมิไกอ่วงซุยเทาอาศีอ้วอ้วอ้วบ่อเฮียเขียงนะเราใส่รากผักชีลงไปด้วยค่ะจะได้หอมหอมใส่ตั้งฉายลงไปด้วยเลาะซุกเกียตั้งฉายก็คือใส่กุ้งแห้งค่ะนะคะกุ้งแห้งนี่ก็แม่นันมีเยอะแม่นันทำใช้เท้าแม่นันต้องมีสต็อกเยอะตัวใหญ่นะคะเนี่ยโลละ900ก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าถูกนะคะถ้าไซส์ขนาดเนี้ยฝากแม่นันซื้อได้เลยนะถ้าใครต้องการเลาะแฮบี้ก็คือว่าหมดใช้เท้าเลยว่าตัวว่าจุบอยแฮบี้จอยบางกอกจีเจี๊ยตัวเจี๊ยจิกโลเกาแปะก็บดกุยนะปลาหมึกแห้งด้วยใส่ลงไปจะได้หอมๆตาหิวคือสิมีนั่งเคียตาหิวคือสิตาหิวคือจุเลาะหรอคือพังเจ้าหอมมากเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะของแห้งน้ำตาลเกลือพริกไทยใส่เลยนั่งเชียวเลาะเอี่ยมเลาะซุกเกียทึ่งเลาะโหเจียบีจริงไหมคือเลาะนะเจียแล้วเอาตาสิใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเลาะแปะซีอิ๊วคนเข้าด้วยกันนั่งเชียวก็จับเจ้าแล้วนั่งจุดชี้ถ้วยแล้วก็ลองชิมนะคะโอ้ยหอมนะเนี่ยไข่เค็มเหลือจากการทำบะจ่างด้วยนะไม่นานฟรีซเอาไว้แล้วก็นำออกมาใช้นี่เกี่ยมหนึ่งเกี่ยมหนึ่งหมวดบะจางเตียูเกี่ยมหนึ่งชุงนั่งจุเลาะคือขึ้นช่ายด้วยเลาะขึ้นช่ายเลาะองซุยมีไข่จุเลาะคือจุเชียวเจ้าเจ้าแล้วเราก็คนให้เข้ากันหอมหอมตบด้วยกระเทียมเจียวค่ะแค่ตู้เย็นไว้จะเป็นอย่างนี้นั่งจุดหรอกซึ่งเถาอิ้วก็กล้วยโอบวะหมดจ่อยๆแล้วอยู่คำเมื่อซึ่งตู้หอมมากทางเจาะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มหมูเป็นมื้อเช้าน่าทานไหมน่าทานไหมเอ่ยนี่มานานเดินจงกรมเสร็จแล้วก็เข้ามาทำข้าวต้มให้นะเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวเล็กเขาต้องออกไปปั้นดินที่โรงเรียนนี่นะคะว้าวข้าวเดียวจาตึงเชียไต่แกไหลเจี๊ยขอถ้วยมาหน้าตาดูดีไหมคะมาทานกันค่ะเป็นมื้อเช้านะค่อยๆทำแม่นันพยายามทำวิดีโอแล้วก็พูดประกอบจะได้เข้าใจว่าขั้นตอนการทำอาหารจีนเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจหลักการของเขานะคะเห็นไหมคะหอมเชียวเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะอร่อยนะเนี่ยแม่นันชิมแล้วเริ่มรู้แล้วค่ะว่าทำไมคนแก่ๆเวลาเขาทำอาหารเนี่ยเขาไม่ค่อยตวงเพราะเขารู้น้ำหนักมือเขาแล้วค่ะอย่างแม่นันเดี๋ยวนี้ปรุงครั้งเดียวก็โอเคเลยเริ่มเก่งเริ่มเก่งเริ่มเก่งนะคะ